การทำงาน11เดือนที่ผ่านมาคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้มีการจัดประชุมติดตามแก้ไขปัญหาไปแล้ว3ครั้งและมีมติในการแก้ไขปัญหารอบ5ตัวนี้ก็ยังไม่ดำเนินการตอนนี้ผมได้รับจากศาลเนี่ยอนุมัติให้ถึงวันที่5กุมภาพันธ์2559ถ้ามิฉะนั้นแล้วพี่น้อง79ครัวเรือนเฉพาะพื้นที่เชียงใหม่และลำพูนอีกรวมแล้ว502ครัวเรือนเนี่ยจะเกิดปัญหาในเรื่องคดีความพันนั่นเลยเพราะว่าศาลไม่เชื่อแล้วว่าการดำเนินการที่โครงการของรัฐบาลโครงการนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรก็อยากจะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการให้เป็นที่ราชการภาคส่วนมีความเห็นใจท่านแล้วก็พยายามที่จะช่วยกันมันแก้ไขข้อเป็นอันตราถ้าพูดถึงในแวดวงของข้าราชการประจำนะครับถ้าเอ่ยชื่อบุคคลท่านนี้เนี่ยน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักวันนี้ไม่ได้ชนออนไลน์ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับโดยที่ก่อนหน้านี้ท่านเป็นข้าราชการประจำตำแหน่งสุดท้ายที่ท่านพ้นจากหน้าที่ไปก็คือปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็วันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงครับขอกราบสวัสดีท่านหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลครับดีครับคุณเอกครับสำหรับคำถามแรกนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของชีวิตงานชีวิตราชการอยากให้ท่านเล่านิดนึงครับว่าตลอดระยะเวลาของการรับราชการมาเนี่ยจุดเริ่มต้นเป็นยังไงอะไรคือแรงบันดาลใจในการเข้าสู่อาชีพนี้ครับผมครับเป็นช่วงเวลา35ปีที่ได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณเป็นความภาคภูมิใจของกระผมอย่างมากก็เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าก็ยังจำได้เป็นปีที่ถือว่าเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตแล้วก็แก่โรงเรียนในร้อยจปร.ด้วยเพราะว่าเป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงบรรจุเข้าเป็นองค์ทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าอาจารย์ของโรงเรียนจปร.ตั้งแต่นั้นเป็นเวลากว่า5ปีอยู่ที่ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นปีที่มีการเปิดรับโอนราชการให้มาทำงานในต่างส่วนราชการต่างกระทรวงกระผมเองในขณะนั้นก็มาทำงานที่มหาดไทยในเวลานั้นเริ่มต้นที่กองการข่าวและการต่างประเทศซึ่งตอนหลังเรียกว่ากองการต่างประเทศทำหน้าที่ในด้านการข่าวด้านวิเทศสัมพันธ์และงานเกียรติยศที่กระผมยังจดจำได้ตราบจนวันนี้ก็คือการได้รับมอบหมายให้เป็นล่ามภาษาต่างประเทศคือภาษาอังกฤษประจำตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่หลายสมัยปฏิบัติหน้าที่นี้จนกระทั่งมีการยกย้ายก็คือในเวลาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปเป็นรองผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดแรกที่ภูมิใจมากอยู่สมุทรสาครเป็นรองผู้ว่าปทุมธานีรองผู้ว่าบุรีรัมย์นะครับห่วงเวลาของแต่ละจังหวัดก็แตกต่างกันไปแต่ผูกพันทั้งสิ้นเพราะว่าเป็นงานที่กระผมชอบเป็นงานที่ได้สัมผัสผู้คนได้เห็นปัญหาจึงมองมาจนทุกวันนี้ว่าถ้าหากว่าทุกจังหวัดบริหารจัดการได้เรียบร้อยเนี่ยมีหรือที่บ้านเมืองจะไม่เกิดความร่มเย็นขออนุญาตถามท่านถึงประวัติอีกนิดนึงนะครับรับราชการเป็นทหารก่อนใช่ไหมครับตอนแรกหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าท่านมียศเป็นร้อยเอกใช่ไหมครับท่านผมรับราชการจนกระทั่งได้ร้อยเอกเต็มขั้นแล้วก็เป็นทหารม้าด้วยไปเข้าหลักสูตรชั้นในร้อยของเหล่าทหารม้าที่ค่ายพระองค์เจ้าอดิศรที่จังหวัดสระบุรีขี่ม้าในขณะนั้นได้รับการชมจากครูอาจารย์ที่สอนว่าขี่ได้สวยขี่ข้ามสิ่งกีดขวางได้แล้วแล้วก็ทุกอย่างจบลงไปพร้อมกับอาชีพที่เปลี่ยนมากระโดดร่มนักเรียนร้อยเคยพากระโดดร่มที่ค่ายเอราวัณจังหวัดลพบุรี
ซึ่งกระโดดจากเครื่อง430 7ครั้งก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตของการได้รับราชการในกองทัพบกครับและที่กราบเรียนท่านไปตั้งแต่ต้นคือความภาคภูมิใจที่ได้รับราชการในปีเดียวกับสมเด็จพระเทพรัตน์ถ้าจะพูดกันตามข้อที่จริงนะครับท่านมันก็เหมือนกับว่าท่านเปลี่ยนสถานะมาสู่สนามการเมืองแต่ว่าอาจจะเป็นการเมืองที่เข้ามาในสถานการณ์ที่เราเข้าใจกันวันนี้ภาพที่ถูกมองหรือว่าคนที่เข้าใจเราเนี่ยท่านอยากจะอธิบายยังไงครับครับผมไม่มีพรรคมีพวกนะครับไม่มีสีไม่มีฝ่ายที่จะพูดว่าต้องการจะให้เด็กรับการกล่าวขานว่าเป็นคนซึ่งเป็นศัตรูกับคนนั้นคนนี้ในเชิงการเมืองเพราะครับผมไม่ใช่นักการเมืองดังนั้นพยายามบอกตนเองอยู่เสมอว่าบางทีคนไม่เข้าใจครับผมมามองเหมือนกับผมเล่นการเมืองทั้งๆ ที่จริงแล้วตัวกระผมเองยึดมั่นมาโดยตลอดก็คือความเป็นคนไทยแต่บางทีผมไปพบเห็นเข้าซึ่งผมที่จริงไม่อยากจะคุยเรื่องนี้แต่ท่านกรุณาถามขึ้นมีการโพสต์ว่ากระผมในเว็บไซต์ซึ่งใช้ถ้อยคำอะไรต่างๆที่ผมไม่เคยใช้ถ้อยคำแบบนี้กับใครจะไม่ขอยกเอาตัวเองว่าเป็นคนซึ่งอายุเท่าไหร่แต่อายุเท่านี้ก็ถือว่าไม่ใช่น้อยเพราะว่านี่ลูกก็โตเป็นหนุ่มแล้วภรรยากับกระผมก็เรียกว่าอยู่สู่ในวัยชั้นสุดท้ายของการทำงานแต่โอการที่ว่าอะไรกระผมโดยไม่มีเหตุมีผลแล้วก็มองกระผมเหมือนกับว่าผมเล่นการบ้านการเมืองไปด้วยก็อยากจะกราบเรียนท่านว่าผมไม่โกรธเคืองอะไรใครทั้งสิ้นเพราะว่าทำงานมาจนกระทั่งถึงอายุเท่านี้แล้วเวลาเท่านี้แล้วแต่ก็อยากท่านทราบว่าผมก็เหมือนกับท่านคือเป็นคนไทยคนหนึ่งซึ่งรักบ้านรักเมืองในช่วงหนึ่งของการย้ายมารับราชการนะครับท่านมาเป็นปลัดสำนักนายกเนี่ยสถานการณ์การเมืองเองหรือว่าในหลายๆเรื่องที่ท่านต้องเผชิญผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องเจ็บปวดที่สุดที่ถูกข้อกล่าวหาหรือข้อครหาเกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันเรื่องไมค์เรื่องอะไรหลายๆอย่างตรงนี้ท่านมีความรู้สึกอย่างไรนะเวลานั้นแล้วเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยต้นตอมันในสังคมไทยเนี่ยมันเป็นยังไงครับท่านคอร์รัปชันที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในแวดวงราชการก็คงเป็นเรื่องที่รัฐบาลปัจจุบันพยายามที่จะแก้ไขปัญหาให้หมดสิ้นไปอาจจะทำไม่ได้ทันท่วงทีถูกใจทุกภาคส่วนแต่ว่าก็เป็นอะไรที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงส่วนกรณีกระผมสามารถกราบเรียนท่านได้เลยว่าเรื่องไมโครโฟนอะไรซึ่งตามจริงผมไม่อยากจะพูดอีกเพราะว่าในท้ายที่สุดทั้งปปททั้งปปชก็ได้ตัดสินแล้วว่าเรื่องนี้ต้องมองที่อำนาจหน้าที่และข้อกฎหมายผมไม่ได้เกี่ยวข้องได้เลยโดยตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้เป็นเรื่องของส่วนราชการอื่นซึ่งผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อหน่วยงานอื่นที่ว่าคิดว่าท่านผู้รับฟังรับชมคงจะได้รับทราบรายละเอียดเมื่อวันที่ปปช.ได้แถลงนะกระผมเลยอยากจะมองไปว่าเกิดขึ้นจากการกระทำที่จะใส่ข่าวในกรอบเดียวกับที่ว่ากระผมได้ความไม่ชอบกระผมผ่านเว็บไซต์ที่ว่าใช้ถ้อยคำอะไรต่างๆที่กราบเรียนท่านเมื่อสักครู่นี้แล้วก็พูดกันมากความจนกลับกลายเป็นเรื่องที่ทำให้บางคนพลอยเชื่อไปในขณะนั้นซึ่งดีใจว่าห่วงเวลานั้นผ่านไปแล้วตามสมควรแล้วก็ถือเป็นบทเรียนให้กับตนเองว่าการที่จะได้รับการเชื้อชวนขึ้นไปดูอาคารตรวจสอบสถานที่โดยที่กระผมขึ้นไปในฐานะซึ่งเป็นแขกนะแต่กลับถูกใส่ร้ายเนี่ยเป็นอะไรที่บาปอย่างมากครับประเทศกำลังเดินไปสู่การปฏิรูปเดินไปสู่ทิศทางที่จะทำให้มันดีขึ้นเราแตกแยกมาเยอะมากสามัคคีปรองดองในรูปแบบของท่านหม่อมหลวงปณัฏฐาที่อยากจะให้เกิดขึ้นกับคนในชาติเป็นยังไงครับโดยความรับผิดชอบกระผมซึ่งไม่มากมายเนี่ยนะฮะในตำแหน่งปัจจุบันรวมทั้งตำแหน่งในอดีตด้วยตั้งแต่ครั้งยังเป็นผู้ราชการจังหวัดเป็น
ปลัดสำนักนายกก็ดีและในตำแหน่งปัจจุบันกระผมจะมุ่งเน้นอยู่เสมอคือการทำงานของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองนี่ต้องประสานกับทางด้านการศึกษาการให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้คนพลเมืองกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะลูกหลานเยาวชนที่กระผมจะเน้นอย่างมากที่อยากจะเห็นเขาเป็นอนาคตของชาติที่เป็นความหวังให้กับพวกเราเพราะเมื่อถึงวันเวลาที่พวกเราจะต้องจากไปซึ่งวันนั้นก็ต้องมาถึงวันหนึ่งค่ำไม่เร็วก็ช้าเราจะได้นอนตาหลับได้ดังนั้นจะมุ่งเน้นเสมอเลยอย่างตอนนี้เวลาไปตรวจราชการต่างจังหวัดก็จะกราบเรียนขออนุญาตท่านนายกรัฐมนตรีว่านอกจากจะไปในภารกิจหลักตรวจราชการของจังหวัดโน้นจังหวัดนี้แล้วจะต้องมีห่วงหนึ่งเวลาที่จะต้องขอไปเยี่ยมสถานศึกษาไปพบครูบาอาจารย์แล้วก็ลูกหลานเยาวชนอยากรับฟังถึงข้อปัญหาแล้วก็พยายามที่จะสอดแทรกไปซึ่งความรู้ความเข้าใจอย่างเช่นบริบทปัจจุบันก็คือเรื่องความสามัคคีบริบทปัจจุบันในเรื่องของ AEC ที่จะเกิดขึ้นในไม่กี่เดือนข้างหน้าบริบทปัจจุบันในเรื่องของความไม่ทุจริตคดโกงก็พยายามสอดแทรกเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็คิดว่าเราได้ทำบ้างในเรื่องเหล่านี้ก็ดีกว่าไม่ทำซะเลยคำถามสุดท้ายนะครับตัวท่านเองเนี่ยยังมีความมุ่งหวังตั้งใจความคาดหวังในชีวิตที่ยังอยากจะทำให้สำเร็จอยู่อะไรครับกระผมอายุเท่านี้แล้วนะก็เขามีความมุ่งมั่นปรารถนาด้วยกันทุกคนในเมื่อทำอะไรไปก็อยากให้เกิดผลสำเร็จในส่วนที่เราทำได้อย่างตอนนี้อยากเห็นมากที่อยากจะเห็นเมืองไทยให้ผู้คนกลับมามีความรักสมัครสมานกันเหมือนเมื่อครั้งที่กระผมยังเป็นเด็กและครับราชการใหม่ๆก็จะพยายามทำทุกอย่างบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันจะไม่เป็นศัตรูกับใครเพราะเราคือคนไทยด้วยกันทั้งสิ้นพยายามขบคิดว่าการที่จะไม่เป็นศัตรูกับใครนั้นจะทำด้วยวิธีการอันใดได้บ้างก็พยายามคิดอยู่เสมอเรื่องนี้อยู่ในใจเสมอพบใครต่อใครก็พยายามเดินเข้าหาไม่เคยเดินหลบหนีบางทีทั้งรู้ว่าท่านอาจจะไม่ถูกใจกระผมนักในเชิงที่กระผมมีจุดยืนของชาติบ้านเมืองเช่นนี้ซึ่งกระผมก็รู้สึกแปลกใจเพราะจุดยืนที่กระผมยึดถืออยู่ก็เป็นจุดยืนของพี่น้องคนไทยส่วนใหญ่ที่ครูบาอาจารย์สอนเรามาก็ต้องกราบเรียนกับท่านจะไม่ขอเป็นศัตรูกับใครเพราะเราคือคนไทยด้วยกันแล้วก็จะพยายามทำทุกอย่างก่อนหน้าที่ตนเองจะจบลงด้วยหน้าที่รับผิดชอบคืออยากเห็นสังคมไทยกลับสู่ความเป็นสังคมที่มีความรักกันวันนี้ก็ขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีมากๆครับขอบพระคุณครับครับ